ครับมาแอลในเด้ออันนี้กำลังทำมาอย่างอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อปลายเนาะอ๋อคือเขาขั้นตอนการนี่คือเขาต้องไปเลี้ยงไปเอาไฟมาก่อนไปเก็บไฟมาก่อนไปซื้อไฟมาก่อนแล้วนี่เขามาย้อมอย่างคนเดียวกันอ๋อเนาะอ๋อซื้อไฟมาเลี้ยงเนาะเสร็จแล้วเราต้องเอามาอย่างไรต่อครับถ้ามาเลี้ยงเอามาต่อถุงผ้าก่อนที่เขาจะต่อเขาก็ต้องไปแบบขึงขึ้นลายก่อนไม่ก็ครับก็ชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้เขาซื้อไฟมานะฮะแล้วก็มาซื้อไฟที่เป็นสีนะฮะแล้วก็เอามาเลี้ยงโลเป็นเส้นได้ฮะก็แล้วก็มาทอทีหลังนะนี่คือย่ามนะฮะกระเป๋าของชาวบ้านนะแม่สีม่วงเห็นเออแม่นต้นอย่างพ่อเจ้าก็สวัสดีครับขายอย่างไรครับอันนี้ต้นอย่างครับเนี่ยครับกินได้ก็กินได้ก็ใช่แล้วเนี่ยครับก็เป็นฟักที่เป็นฟักเนี่ยฮะมาเจอต้นนี้ฮะต้นอะไรไม่รู้จักครับแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมแล้วก็มันข้างก็เป็นต้นส้มโอนะฮะกินได้กะเป็นห้องก่อยครับภาษาบ้านเขาเป็นห้องก่อยภาษากะเหรี่ยงนี่กะครับเรียมแกจ้ะอันนี้นะดูขาเต๊ะอันนี้เหรอดูขาเต๊ะดูขาเต๊ะก็กินอย่างไรครับกินต้นไม้เอาเม็ดใหญ่ๆครับดูขังเต๊ะนะฮะเขาพูดเป็นภาษาของเขานะ9เม็ดนี่กินได้ครับมันเป็นยาถ่ายพยาธิซวยเขาว่าอ๋อเป็นยากินเม็ดไหนนี่ครับกินทั้งเม็ดมันไอ้นั่นก่อนกินทั้งหมดเลยกินแล้วรสชาติกับอย่างไรมาคุณพี่ของครับคือดูขังเตนะฮะไม่เคยกินนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินดูกินแล้วมาเป็นยังเนาะเอาอย่างเนาะเพราะว่าเป็นยาถ่ายพยาธิรสชาติผมกินกันตำนายจ้ะเม็ดไหนเห็นเม็ดไหนสมาร์ทโดอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมกินทั้งเปลือกนะแต่จริงๆเขากินเม็ดไหนเห็นไหมเออแกะเม็ดอย่างเงี้ยฮะก็กินเม็ดไหนครับนี่คือเม็ดที่ผมมานี่คือมันแบบมาแก้ด้วยกันต้องเอาเม็ดใหญ่ต้องฝักที่ใหญ่เนาะครับลองกินดูนะเดี๋ยวผมเอาอย่างที่เป็นสรรพคุณก็เป็นยาถ่ายพยาธิด้วยนะครับต้องกินเรืองแรงยาเขาบอกต้องกินเป็นเดือนเรืองแรงคนที่คนคล้ายๆพักต้องกระถิ่นจ้ะเหมือนพักกระถิ่นเลยรสชาติเหมือนเมล็ดผักกระถินนะครับผมก็กำลังมาเคยกินครั้งแรกครับเมื่อกี้ลอไปทั้งเปลือกขมมากจริงๆเขากินเม็ดในเห็นไหมต้นเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเรามีดอกสีเหลืองแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นฝักขึ้นมาฮะเป็นฝักต้องน้ำไหลขอเอาดอกใส่ต้องใส่หูยังไงก็ครับตอนที่เด็กน้ำหูเนาะอ๋อเอาเนปไปได้หรือว่าแบบเอายี่ใส่เข้าไปก็ที่นี่เขาถือว่าเป็นสมุนไพรนะฮะชนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเป็นหูน้ำหนวกนะฮะเขาจะเอาเนี่ยฮะดอกเขาแล้วก็บีบบีบขยี้เข้าไปอุดที่ลูกหูใส่ถึงดอกเข้าไปเลยอ๋อนะนี่ฮะก็เอาใส่ไปทั้งใส่ในหูแล้วใส่ไปทั้งดอกไม่ต้องขยี้นะก็เชื่อว่าเป็นยาสมุนไพรนะครับรักษาหูน้ำหนวกนะฮะนี่ลูกส้มโอนะก็ในบ้านก็มีต้นทั่วไปเลยครับเห็นไหมการนั่นก็ต้นกาแฟนะฮะที่นี่ก็ปลูกกาแฟกินเรียกต้นกาแฟครับส่วนมากก็จะปลูกพืชอย่างที่มันเป็นกินได้นะครับเนาะถ้าสมจ๋านี่นะป้าเขาขายสวรรค์โลกสวรรค์จ้ะจ้ะขายอย่างไรนั่นรู้ขอโทษหน่อยเป็นกิโลบ่สวรรค์โลกอ๋อเนี่ยกิโลตะไดโล50กินคนเดียวพอสักเกิงโลได้ก่อนลองกินพอแล้ว
ต้องกินต้องกินพอกะอืมพอพันสีม่วงจะขายแป้งกะเราจะขายในราคานี่นะจะไปขายแป้งซื้อขายในราคานี่เนาะที่ปลูกกะครับหรือว่าไงปลูกปลูกที่ไหนอ๋อเดี๋ยวขอสุกอ๋อเดี๋ยวขอเกินครับขอเกินก็สวัสดีครับที่นี่มันจะเป็นพันสีม่วงนะก่อนแท้กับเจ้าเที่ยวนะสวัสดีครับก็โอเคนะแล้วก็สามารถโรอินซีจ้ะเกี่ยวกับบาไซเคมีนะปลูกธรรมชาติเนาะก็ปลูกก็ปลูกแถวๆบ้านเขานี่แหละต้นสับปะรดนะเนาะก็ชิมสับปะรดครับก็โอเคนะรสชาติก็ใช้ได้ครับอร่อยนะฮะเอาโลหนึ่งป้าเอาโลหนึ่งกะมาเลยก็ได้เนี่ยนะครับก็ได้ขออนุญาตซื้อนะครับชุดชาวบ้านเขา1โลโลละ50บาทนะฮะสวัสดีแนวครับนี่คือข้าวสาลีเนาะข้าวสาลีครับก็ปลูกมาจ้างครับครับผมนี่คือเมล็ดพันธุ์นะจะไปแต่งพันธุ์มั้ยก่อนครับอันนี้คือเมล็ดต้นพันธุ์เมล็ดต้นพันธุ์สำหรับไปเพาะปลูกอีกทีนะครับเป็นข้าวสาลีนะฮะก็ปลูกกินปลูกนะฮะใช้ปลูกกินนะข้าวสาลีครับก็นี่คือที่โรงครัวนะครับเขาก็จะทำอาหารกันตรงนี้นะฮะครับผมขอบคุณครับก็ผมได้สับปะรดมา1ประมาณ1กิโลครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาเด้อเดี๋ยวฝากนี่นะครับครับอันนี้ไปสูบไปสูบยาบุหรี่เนาะสูบยาใหญ่ครับครับเหตุการณ์ประตูเยอะอีกแล้วครับให้ข้าวซอสสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมได้สับปะรดมา1กิโลนะก็เดี๋ยวผมก็เดินทางขึ้นไปข้างบนต่อครับไม่รู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะไปแวะไหนมาฮะไปแวะที่ไหนมาไปได้แวะไม่ได้ไปเลยบายยายไม่เอาไหนเด้อยายเลี้ยงไงกำลังทำอยู่กำลังปั่นฝ้ายเนาะปั่นฝ้ายเนาะแล้วนี่เอาไปไหนถ้าปั่นอย่างนี้เราไปโซเชียลตัวผ้าตัวผ้าเนาะครับนี่เนาะนี่เนาะเจ้าโจอย่างนี้โจอย่างนี้ครับอันนี้สวยนะยายสวยอ่ะสวยมาสวยดูฮะมาสวยสวยดีสวยอยู่เหมือนกันเลยก็วัฒนธรรมที่นี่เขาแต่งตัวนะฮะมีกำไรแรกกันมั้งมาแรกเต้อยู่บ้านใดฮะอยู่บ้านใดลำพูนเอากำไรแรกกันบ่สวัสดีครับตาดูโอ้ดูเสาต้นของบ้านเนี่ยไม้โอ้ตใหญ่ครับอันนี้ผัดจีโร่ไปดูอันนี้บักเตาแล้วนี่เนาะเก่าอันนี้คือไงคือเงินกำไรเงินเนาะไม่เอาลูกเองนั่นแหละอย่างนี้ร้อยอย่างนี้ก็มีขายแล้วมีขายแล้วว่านี่ก็มีสลากผมมีแล้วอ๋อผมมีสลากคือกำไรกับตุ้มหูเขาทำเองนะฮะสลากก็คือช่างประจำขายได้ขาดทุนอ๋อนะเอาบุกไปก่อนเก็บบุกไปยายเขากำลังเอาโลได้นะฮะก็เอาได้ที่ซื้อมาเงี้ยมาขึ้นมาขึงอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอามาโลเข้าอย่างนี้นะฮะก่อนที่เอาไปเอาไปโลเอาไปทออีกทีนะฮะต่อฝ้ายครับเห็นไหมก็สภาพบ้านครับดูเสาต้นใหญ่เลยนะต้นยอดครับบรรยากาศนะลูกคนเดียวอ่ะยายถ่ายรูปเต็มคนเดียวคนเดียวคนเดียวมีคนเดียวที่นี่ก็ปลูกเห็นไหมพืชผักสวนครัวครับก็มีดอกเห็นไหมแล้วก็มีผักชีผักอะไรเยอะแยะครับผักกาดด้วยนะสวนครัวด้วยครับสุดยอดจริงๆครับได้ขอมาแอลหน่อยเด้อไม่แอลหน่อยได้ก่อนครับ
ได้เนาะอันนี้ทำมาอย่างอยู่ครับตาครับเอาแก้บะขามเนาะโอ้แก้บะขามเอาบอกอ๋อเอาเลยครับผมต้องใส่บะไข่ดีส้มก็ว่าหวานส้มกันโอ้ต้องใส่บะไข่ดีแต่ขยากอยู่กินไม่ได้ต้องใส่บะไข่ดีอ๋อครับผมขอบคุณครับครับผมมะขามเปรี้ยวนะอันนี้เป็นตาไปเก็บอันไหนไหมครับตรงมินินี่อ๋อหน้านี่กะตรงมินินเนาะขึ้นตรงตัวนะแล้วก็แก้ขายกันครับตาครับพูดขายกันยังไงครับเป็นกิโลเขาแก้ขายเป็นกิโลเลยกิโลนะกิโลสามสิบหรือบ่หรือสามนะซื้อนะก็ถือที่ชมพูชมพูเนาะเป็นมะขามเปรี้ยวนะฮะก็ชาวบ้านที่เขาแกะขายกันนะครับก็กิโลกรัมละ30 บาทนะฮะก็ดีเหลือเปี้ยใหม่เนาะดีเหลือยังเงินกันเนาะพอได้นะนี่คือมะขามที่เขาแกะนะเห็นไหมครับผมพอแล้วครับขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับทางนี้เนาะครับผมนี่ผมพานี่ก็ดีมะขามที่เขาแกะกันนะเห็นไหมก็เป็นมะขามเปรี้ยวนะฮะก็กิโลกรัมแล้วก็ประมาณ30 บาทก็เอาไปใส่พวกทางเหนือก็ไปใส่จอพักกาดเนาะตาเนาะครับใส่จอพักกาดเออใส่แกงเมืองเขานี่แหละใส่แกงก็ได้แกงบอลก็ได้ครับครับผมขอบคุณนะครับครับครับเปรี้ยวนะฮะกล้องครับครับผมโอ้เห็นไหมบ้านเก่าเลยก็เป็นชานบ้านฮะย้ายผมขึ้นไปเอาตรงดูได้ก่อผมขึ้นไปนี่ได้ก่อครับเป็นอย่างเนาะอย่างเนาะเข้าไปดูครับที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับก็ชาวบ้านส่วนมากเขาจะทอผ้านะฮะทอผ้าอีกผ้านี่ก็คือตอผ้าห่มโอ้นะผ้าห่มนี่คือทอดต่างจากเสื้อผ้าก็คือมันจะหนากว่าหรือว่าอย่างไรครับคือว่าก็ไม่หนาไม่หนาเนาะก็เอาวิธีทำวิธีเอาไปทำวิธีซักยอกันเป็นผ้าอย่างยาสองอันนี้คือตัวเดียวมันก็อ๋อรวมกันในตัวนี้เนาะโอ้นะเอาบวกกว้างเปิดใส่อย่างไรครับอันนี้ของผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายใส่ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อ๋อใส่ได้ถึงมีก็จ่ายเนาะอ๋อครับผมครับพอดียายก็ใจดีนะครับเอาเมี่ยงมาให้กินนะนี่คือเมี่ยงทางเหนือเขานะครับเขาเนี่ยนะเมี่ยงที่ทำเองก็ยายเสื้อเนาะเสื้อนายกาเนาะง่ายดีครับเอาไปกาดก็กินกับขานี่ขาวะขิงเนาะเมี่ยงครับกินกับขิงนะมาชิมดูเนี่ยก็กินข้าวปากเลยเนี่ยเคี้ยวกินน้ำมาแล้วก็กัดแล้วก็ขัดนี่มีก็เมี่ยงทางเหนือนะฮะเมี่ยงทางเหนือก็จะกินกับขิงแล้วก็กินกับเกลือครับลงมือเลยนะเนี่ยใบเมี่ยงสามเดือนบ้านเนี่ยทำมาก่อนอ่ะคือเราต่อผ้าเนี่ยซื้อได้อันเดียวก็เอามาต่อเห็นกรัมนึงเป็นไงไม่ใช่เป็นไงต้องกวาดอ่ะมันทำให้แบบมันเปรี้ยวเป็นไงเราคงจะพูดว่าแบบใส่ยังอะไรเวลาเราแบบลิ้นเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ยังไม่จังใส่ยังครบกุ้งเนี่ยคือมุ้งจะดีที่สุดอืมอธิบายดีกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบหิวก็หายแบบเหนื่อยอ่ะเออนะก็จะกินน่ะจะเหมือนมะขามป้อมใช่ไหมครับคล้ายๆกันเต็มครับคือนี่เป็นใบชาชาเขาทำเมี่ยงเป็นอาหารเป็นชาเป็นมะขามป้อมเลยเปรี้ยวกับปลาอืมนะครับแล้วเรากินอ่ะเราเป็นไง
ก็เหมือนมือเหมือนกันที่เดียวกันอยู่ครับอยู่คนละที่กันครับมีสารเป็นเป็นลูกอีสานมาคนลูกคุยนี่อยู่ที่จังหวัดกันลูกเขยจังหวัดอะไรครับเมืองอะไรจังหวัดอันนี้สุดท้ายอาโบ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 นโบนเขาไปอยู่กับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ที่สุดท้ายเดี๋ยวต่อนะพอพออย่างนี้ขนยาวเหมือนกันนะครับก็เขามีผู้ชายเลยครับก็มีไม่มีใช่ตัวที่พบได้จะให้แม่ขอก็ได้ไหมผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาดูเขายายเขาแต่งเห็นไหมใส่ตุ้มหูมีกำไรนะแล้วนี่มันถึงเมื่อมันมันถึงเมื่อมันยืนตัวใหญ่เขาเอาไอ้เนี่ยไหมเขาจะมีไอ้ตัวรองไอ้ยันไม้สอดเข้าไปแล้วใส่ผ้าที่ทอมาก็ค่อยมาทอตรงนี้ครับทอขึ้นลายเนาะอันนี้เขายายกำลังจะทำอย่างที่เขาทอขึ้นลายมาแล้วมันก็แต่เขาก็เอาลายอย่างนี้เอาขาดอย่างนี้นะครับเนาะอ๋อครับครับอ๋อนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปใส่เชือกเข้าไปครับใส่ลายดอกเข้าไปนะเปิดไฟเปิดไฟยังได้กันอันนี้เปิดไฟยังได้ครับเนี่ยจ้าฮึนี่จ้าฮึค่ะอันนี้จ้าฮึอ๋อต่อกันอ๋อต่อกันแถมกล้ามนึ่งเอาลายมาต่อกันเอาลายต่อเข้ามาเออแล้วเขาย้อนมาต่ออีกทีต่ออย่างนี้เนี่ยเขาต่ออย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าอ๋อต่อแล้วเย็บนี่หรออ๋อนะก็มันยิงยาวอ๋อยายเพราะของคือใส่ตั้งแต่ไหล่จนถึงข้อเท้าไปเลยจบล้วนเลยนั่งคงได้ละไปของนั่นนี่นะนะก็นี่เป็นผ้าห่มผ้าคือเขาใส่กันเนี่ยใส่กันนี่ไม่ต่อครับจะมาทำมังค่ารักกันกับไปอ๋อผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มเขาทำผ้าห่มกันเนี่ยแต่มันเป็นชุดใส่เข้าไปผมก็ยังไม่เข้าใจนะก็เขาบอกใหญ่เขาเป็นแบบผ้าห่มนะก็อันนี้ฮะเขาเป็นผ้าสองชิ้นที่ทอมาอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยสองอันแล้วก็มาประกบกันอย่างเงี้ยฮะก็ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขายังไงนะเห็นไหมเป็นผ้าวงกลมเลยนะพี่วงกลมอ่ะวงกลมเลยนะเนี่ยต้นก็งงอยู่ผมก็งงอ่ะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาดูผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเขาทอเขาจะต่อยังไงนะแต่ผมเห็นอย่างนี้นะผมนึกไม่ออกจริงเออไม่รู้ที่นนดูกล้วยเขาปลูกกล้วยกันนะอ๋อเนี่ยฮะผ้าห่มนะอ๋อผ้าห่มอ๋อเอามาต่อลายต่อข้างแขนกล้ามอ๋อนะครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับนี่เขาจะทออย่างนี้ใช่ไหมทอมาแล้วก็เอาผืนแต่ละผืนที่ทอมาต่อต่อข้างๆอีกไปเรื่อยๆอ๋อห่มผ้าคลุมนั่นแหละเอาผ้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 าคือเขาใช้ไม้ห่มครับไม้ห่มตอนที่อากาศหนาวๆนะแล้วก็เวลาเอาไปเนี่ยเขาจะไปใช้ตื่นเช้าๆแล้วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะใช้เนี่ยห่มตัวไปแล้วกันอากาศหนาวนี่ผ้าธรรมดาอ๋อนี่ผ้าธรรมดานี่ผ้าใหม่นะผ้าเล่นแรกกับผ้าขาเนี่ยอ๋อนี่เอาแรกมาขามเนี่ยครับน้องตาเฮือกตะกี้นี่น้องว่าเป็นยังครับพอแล้วอีกพอแล้วขอบคุณนะครับไปจังไปจังครับก๋วยจี๊ครับสุดยอดครับไม่เอาไปในเอี้ยวนี่เนี่ยครับแค่ได้ลูกสาวลูกคุยแค่เป็นตีนลูกเบาลูกสาวนี่มันไม่อัดเสียอ๋อถ้าได้แต่งงานกับลูกเปล่าลูกสาวนะครับเวลาออกเรือนไปก็แม่ก็จะทำให้นะอ๋อทำเป็นชุดเลย
เสื้อกางเกงเป็นชุดเขาแน่ก็เหมือนจะออกเรือนแล้วออกเรือนนั่นแหละคือออกเรือนเขาจะทำให้ลูกเขยลูกสะใภ้อะไรประมาณนั้นแหละก็ใช้ประกอบพิธีก็คือประเพณีนะฮะก็ถ้าออกเรือนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็จะทำผ้าห่มเสื้อแล้วก็ชุดนะทั้งชุดก็เอาให้นะครับเป็นพิธีเหมือนกับว่าฝันอะไรสักอย่างนะฮะโยกับครับผมใช่มาเป็นยังครับน้องมาเป็นยังครับมาเท่าไหร่ครับถูกอ๋อครับมาเท่าไหร่ครับก็พอดีครับขอบคุณยายนักๆนะครับผมกติคือความหูนะครับเนาะขอบคุณยายนะครับที่ให้ความรู้นะฮะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาผมสันชาแนลครับก็เดี๋ยวผมก็เดินทางต่อนะติดตามเลยนะครับผมอยู่ร้านนะฮะร้านหนึ่งนะครับตรงมุมแยก3แยกของทางที่จะไปทุ่งหัวช้างกับป่าซางนะเห็นไหมฮะเลี้ยวซ้ายจะไปทุ่งหัวช้างเลี้ยวขวาจะไปป่าซางครับเส้นทางหลักเส้นนี้นะผมเดินทางมาจากบ้านแม่เมยนะครับบ้านแม่เมยบรรหาแม่เมยนะก็มาจากเส้นนี้ครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ไปทุ่งหัวช้างหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางหัวช้างนะฮะก็พอดีเจอร้านอาหารร้านหนึ่งครับร้านนี้ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวราดแกงนะเรามาสั่งอาหารครับพอดีสั่งก๋วยเตี๋ยวมานะก็เดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวสั่งมาเป็นยังไงบ้างนะนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมานะครับในราคาประมาณถ้วยละ30บาทนะถ้วยละ30บาทก็เยอะนะถือว่าเยอะอยู่พิเศษ30นะครับธรรมดา25เดี๋ยวลองชิมก่อนก็สั่งมา2ถ้วยนะชิมดูก่อนนะครับก็รสชาติโอเคครับใช้ได้นะในราคา30บาทผมว่าไม่แพงนะครับก็รสชาตินี้เนื้อเห็นไหมเยอะแยะเส้นก็เยอะนะแล้วก็ลูกชิ้นอีก4-5ลูกนี่อาหารมื้อแรกครับมื้อแรกนะหลังจากเดินทางไปที่บ้านโป่งไม่รอบขออนุญาตชิมไหมครับเอาเป็นไหนอธิบายหน่อยรสชาติเป็นไงรสชาติโอเคนะครับพอดีพอดีในราคา30บาทนะราคาพิเศษถ้าธรรมดา25บาทเนาะขออนุญาตกินต่อเลยครับ